สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปพบบรรยากาศที่บ้านนาขี้นาคตำบลกกปลาซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะได้ไปจำพรรษาณถ้ำยาวบ้านนาขี้นาคในปีพ.ศ. 2565นี้สำหรับบรรยากาศบนถ้ำยาวเมื่อมองไปข้างล่างจะเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแต่จุดที่หลวงตาจะไปจำพรรษาที่ถ้ำยาวนี้ไม่ใช่จุดชมวิวไม่ใช่จุดที่อยู่ของวัดถ้ำยาวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ที่ถ้ำยาวนั้นก็จะมีวัดถ้ำยาวอยู่อีกวัดหนึ่งของหมู่บ้านนาขี้นาคเป็นจุดท่องเที่ยวแต่สถานที่ที่หลวงตาบุญชื่นจะได้ไปจำพรรษานี้เป็นสถานที่ปลีกวิเวกออกไปอีกแห่งหนึ่งซึ่งถ้ำยาวมีความสวยงามและยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากแอดมินก็จะมีภาพบรรยากาศโดยทั่วๆไปของบ้านนาขี้นาคให้พี่น้องได้รับชมกันสำหรับบ้านนาขี้นาคอยู่ในตำบลกกปลาซิวอำเภอภูพานระยะห่างจากบ้านกกปลาซิวเมื่อหลวงตาบุญชื่นได้ไปจำพรรษาปีที่แล้วประมาณ1กิโลเมตรสถานที่จำพรรษานั้นก็เป็นถ้ำปีที่แล้วจำพรรษาที่ถ้ำแฉ่งก็เดินขึ้นไปบนถ้ำหลวงตาก็เดินลงมาบิณฑบาตที่บ้านกกปลาซิวแต่สำหรับปีนี้ขยับออกไปนิดนึงบ้านนาขี้นาคหลวงตาก็จะลงมาบิณฑบาตที่บ้านนาขี้นาคนะครับระยะทางเดินลงมาบิณฑบาตก็ไม่ไกลสำหรับอบต.กกปลาซิวมีหมู่บ้านทั้งหมด6หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1บ้านกกปลาซิวหมู่ที่2บ้านนาขี้นาคหมู่ที่3บ้านหนองคลองหมู่ที่4บ้านกกโดหมู่ที่5บ้านนาผางหมู่ที่6บ้านโพนแพงเส้นทางนี้เป็นเส้นทางออกจากบ้านนาขี้นาคจะขึ้นไปที่ถ้ำยาวลงมาข้างล่างก็จะเป็นบ้านนาขี้นาคที่หลวงตาบุญชื่นจะมาบิณฑบาตแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศทั่วๆไปของบ้านนาขี้นาคซึ่งมีถนนลาดยางผ่านกลางหมู่บ้านและเป็นชุมชนที่มีความเงียบสงบมีความน่าอยู่สำหรับเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้ก็จะต่อจากวันอาลสานหบูชาวันอาลสานหบูชาจะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน7และก็พอแรม1ค่ำเดือน8ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาความสำคัญของวันอาลสานหบูชานั้นก็เป็นวันที่กำเนิดครบ3องค์ประกอบของพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมก็คือเทศนาสั่งสอนคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์เมื่อครบองค์ประกอบในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน7ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพอขึ้นแรม1ค่ำเดือน8ก็เข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาเป็นเวลา3เดือนจนกระทั่งถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11จึงจะพ้นฤดูกาลเข้าพรรษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ในพุทธบัญญัติในช่วงเข้าพรรษา3เดือนพระสงฆ์จะต้องอยู่จำวัดณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่ไปเดินทุดงไม่ไปเดินรบกวนเหยียบพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวบ้านจะต้องอยู่จำเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติตนบำเพ็ญตนเพื่อให้เกิดความรู้ในช่วงหน้าฝนนี้การเดินออกไปในสถานที่ต่างๆก็อาจจะลำบากเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยและก็ให้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมาทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายธูปเทียนเพื่อกราบไหว้บูชาในช่วง
ข้าพรรษาเป็นเวลา3เดือนนั้นจึงเป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อภิกษุสามเณรที่จะได้หยุดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและมีความสำคัญกับพุทธศาสนิกชนที่จะได้ไปทำบุญไหว้พระถวายจตุปัจจัยเครื่องอาบน้ำฝนกับภิกษุสามเณรที่วัดหรือที่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ภิกษุรูปนั้นจำพรรษานะครับในปีนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะได้เตรียมไปจำพรรษาที่ถ้ำยาวบ้านนาขี้นาคตำบลกกปะซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครพี่น้องญาติธรรมก็คอยติดตามกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ